ไปไปไปนะครับเอ้ยมันไม่แลบดินหรอกผิดอันหรือเปล่าอ้าวที่แบบที่เธอเคยเล่นอะไรเป็นแบบนี้ที่มันมีลินแนบมันเป็น Snapchat อ๋อ Snapchat 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 ใจครับคอนเซ็ปต์เขาเป็นธรรมชาติใช่ใช่จะคุมไม่ออกแล้วนี่ธรรมชาติต้องไปไหนคือต้นไม้พี่บอหิวปะอ๋อก็มีต้นไม้ตรงนี้ก็ตรงที่ส่งไปที่เป็นก็มันหิวขอโทษครับก็มันหิววอไปแต่งหน้าเลยมันธรรมชาติยังไงอย่างนี้โอ้ยปัดไปขายอยุธยาเลยทุกคนวันนี้โลเคชั่นเราอยู่ที่แต้ม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 ผมยังไม่รู้เลยจริงปะเห็นไม่เห็นสะดุ้งแล้วตลกดิเดี๋ยวลองใครเชื่อเรื่องแบบนั้นเพราะตอนนี้ก็มีคนธรรมชาติมีคนจะพิมพ์อะไรผมไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีแต่เข้ามาส่งอีโมจิเพราะเราไม่คงไม่สะดวกไปสะดวกทานที่ทะเลใช่ไหมอ่านนี่อ่านเลยอ่ะเฮ้ยมันสะบัดหูได้อันไหนตรงนี้เมื่อกี้ผมขยี้ตาแล้วมันสะบัดหัวเพราะว่าโดนัทตอนแรกเขียนเป็นเอาใหม่ๆก็ไม่ทันเพราะมันเห็นสิ่งปลูกสร้างเฮ้ยรองครับปากดินี่ขนาดอันนี้แบบยังไม่ผ่านเพราะมันเป็นผ่านอะไรในบ้านเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงคือแล้วพัชจีเป็นแบบเป็นชื่อธรรมชาติอะไรแบบนี้ที่ไหนดีอ่ะถูกไหมสนทนาทำอะไรกันคะพวกเรามีใครเอามากำลังทำคนรักรุ่นพ่ออยู่ครับถ่ายดำกวนรักรุ่นพ่อชุดอับดักนี่อะไรอ่ะแฮชแท็กสรัมเมอร์จินโอเคพูดถึงแฮชแท็กเมื่อคืนแล้วทุกคนสุดสุดปังมันสุดอ่ะบอกเลยสุดเฮ้ยกูมีอยู่ในรถได้แต่ว่าทำคนละแบบทำกันไปได้ไม่ท้าแล้วครับพอหลังไม่ท้าแล้วเชื่อมั่นในดอมใช่ไหมในความสามารถถ่ายไหนครับครอบครัวของครอบครัวนะครับครอบครัวนี้อบอุ่นหนีเรียนมาดูพ่อเอาแล้วมันเปิดเทอมแล้วหรอมีที่ไหนเรียนบ้างอะตอนเนี้ยเอออยากรู้เหมือนกันเปิดเทอมหรอเรียนอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าครับ แล้วเขาพิมพ์ภาษาไทยมาอาจจะเรียนต่างประเทศเนี้ยขอแค่พ่อบอกมา จะหาทามอีกนะเออทุกคนแบบก็เวอร์เกินแต่สิบนาทีเองนะที่เมื่อวานนี้ที่อะไรอ่ะปุ๊บไปเลยอ่ะแล้วไม่ได้หยุดแค่แบบอันดับหนึ่งแล้วเขาไม่หยุดนะแบบไปต่อหึหมื่นกว่าอันนี้ในเอ็นออฟเลิฟเอ็นออฟเลิฟออฟใจเอ็นออฟใจครับผมนี่ไงครับนี่เขาเรียนอะไรนะเขาเรียนออนไลน์กันอยู่อ๋ออ๋อช่วงนี้เปิดเทอมโรงเรียนแล้วใช่ไหมอ๋อมัธยมเหรอใช่ใช่ใช่โรงเรียนโรงเรียนแล้วเมื่อกี้หูมันกระดิกด้วยใช่ไหมโคตรอ๋องเอออ่ะหูใจเรียนครับถึงแม้ว่าเรียนออนไลน์จะเป็นรูปแบบที่ดีนะแต่พี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนเรียนก็คือเปิดไปเช็คชื่อแล้วนอนต่อง่วงใครมาสอนเอ๊ะแล้วเขาไม่เช็คเหรอวะหรือว่าจะชื่อแล้วหลับแล้วกล้องเปิดไม่ได้ครับบอกไงผมบอกว่ากล้องเปิดไม่ได้กล้องเปิดไม่ได้ครับแล้วก็แบบปิดไมค์ปิดกล้องแล้วก็หลับเลยแล้วก็หลับไปเลยแบบก็ออกมาอีกทีในห้องเรียนเหลืออยู่2คนรับรู้ไกลมิก2คนรับรู้เลยว่าทำอะไรกันอยู่หลับต้องงงเหมือนกันนะว่าสมัยเรียนโรงเรียนคือแบบต้องตื่น6โมงเพื่อไปเรียนคาบเช้า8โมงอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบโหอ๋อเมื่อกี้เบอร์อ๋อโอเคครับมาพี่ออกไปเอาผมคุยต่ออ่ะถือดิไม่แต่ว่าในความขี้เกียจทุกคนก็ต้องตั้งใจเรียนไปด้วยครับผลการเรียนจริงๆแล้วมันไม่สำคัญหรอกแต่ว่าในประเทศนี้ค่านิยมยังอยู่ที่ผลการเรียนอยู่ใช่ไหมใช่ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเกรดมันไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่ตัวคนแต่ว่าทุกการสมัครงานการสมัครสอบก็ใช้เกรดหมดเลยมันทำเป็นพูดเหมือนกันแหละพวกนี้หวดสักทีดีป่ะรีวิววิศวะหน่อยรีวิววิศวะเป็นสาขาที่ดูดีครับภาพแรกตอนเข้าไปเรียนจะต้องตั้งใจเรียนนิดนึง
พอเรียนไปสูงๆก็แนะนำให้หนีไปครับไม่ควรจงหนีไปจากวิศวกรรมศาสตร์เขาบอกนี่แหละพ่อฉันเมื่อกี้ผมไปด่าทำไมด่าระบบค่านิยมมาจริงเหรอมันกลายเป็นคนตรงๆมาแล้วหรอก็นี่ไงฉายานักมวยไงเขาพูดว่าอะไรฉายานักมวยอะไรไม่รู้ว่าคนตรงๆตรงนี่พี่เอามาจากไหนแล้วครับก็มึงด่าแฟนคลับสิทธิ์ตรงมาเฮ้ยเฮ้ยชอบตอนหูมันกระดิกว่ามันต้องขยับมันต้องขยับหัวไม่ใช่ขยับตานี่ตาเหลือกแล้วนะสักพักค้างนะแบบไปถ่ายซีรีส์เนี่ยรอบ4ประกาศแล้วเออใช่วันนี้อวยพรให้เด็กๆหน่อยที่เขาแบบประกาศว่าได้มหาลัยที่ไหนยินดีกับเขาหน่อยคอนเกรตดีฝากความยินดีกับคนด้วยเธอสุดมายินดีก่อนยินดีโอเคยินดีกับทุกคนที่สอบติดแต่มหาลัยในรอบนี้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆไม่รู้เราก็ระบบนี้มันคือระบบอะไรเราไม่มันยังเป็นแอดมิชชั่นอยู่หรือเปล่าก็ยินดีครับในความสำเร็จก้าวแรกบางคนอาจจะผิดหวังในช่วงชีวิตนี้ก็ไม่เป็นไรมันยังไม่สายเกินไปยังมีโอกาสอีกปีนึงนะถ้าแนะนำให้แบบเลือกเรียนที่ไม่ชอบกับดรอปปีนึงมันก็ไม่เสียหายอ่ะมันหลายคนคิดว่ามันเสียเวลาชีวิตแต่ถ้าคุณเสียปีนึงแล้วคุณได้สิ่งที่ต้องการในปีหน้ามันจะคุ้มแต่ถ้าสมมุติว่าดรอปไปอีกปีนึงแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ก็แนะนำให้เรียนครับ แนะนำให้เรียนฮะอยากรู้มีคนสอบติดมสวป่ะมีคนติดมสววิศวะคอมหรือเปล่าครับเฮ้ยรายงานตัวหน่อยครับตอนนี้รายตัวกับพี่ถ้าคุณเข้ามาคุณจะมีสามารถเจอผมได้อีกปีนึงนะครับเผลอๆอีก2ปีเลยอาจจะเรียนไม่จบไม่ได้สิไม่ได้ต้องเกียรตินิยมพี่ว่าได้เกียรตินิยมป่ะครับไม่ยังไม่จบเลยพี่อ้าวเหรอเหลืออีก2เดือนมีลุ้นมั้ยมีอยู่ครับเฮ้ยโอ้ยมีลุ้นเกียรตินิยมแล้วอะแล้วรับพร้อมกันหมดเลยนะเอาละพี่เย็นเรียนมสวเหนื่อยไหมคะมันเกี่ยวอะไรกับว่าที่ไหนจะเหนื่อยนะมันก็เหนื่อยทุกที่นั่นแหละเรียนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรียนเฉยแบบไม่ต้องทำอะไรไปด้วยมันก็ไม่ยากเกินคำว่าเหนื่อยหรอกมันคือสิ่งที่ทุกคนตั้งมาตอนเราขี้เกียจแต่มันก็เลยบอกว่าเหนื่อยจริงแค่ไปนั่งเรียนในห้องแอร์แบบนั่งเล่นโทรศัพท์ให้จบคาบไปอะเอาจริงๆมาอะไรมันเป็นแบบนี้จริงๆคุณแบบไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องให้รู้เรื่องคือเข้าไปจะรู้เองว่าอาจารย์คนนี้สอนไม่รู้เรื่องอาจารย์คนนี้สอนรู้เรื่องถ้าคนไหนสอนรู้เรื่องปุ๊บเราก็ตั้งใจบางคนเขาแค่สอนแบบเปิดสไลด์ไปอะอันนี้ผมพูดความจริงนะไม่มีแบบมหาลัยเนี้ยดีนะอาจารย์สอนรู้เรื่องไหมทุกที่เรียวปะทุกที่จริงๆเขาเปิดสไลด์อ่านสไลด์จบปุ๊บอ่ะนิสิตไปอ่านหนังสือสอบเองมันคืออย่างนี้จริงๆก็นั่นแหละตอนสอบก็ทำไม่ได้ไปหาข้อสอบเก่ามาดูเยอะๆรุ่นพี่มีก็ถามไปครับแล้วมันจะเปรี้ยวพ่อบ่นอีกแล้วแต่ว่าผมคงต้องไปแต่งหน้าทำผมแล้วบ๊ายบายครับ